สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่17เมษายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจันร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว SCB นะครับสินเชื่อสุทธิ2เดือนแรกเนี่ยโตไปแล้วกว่า 3.5% นะฮะเทียบ year on year ก็นับว่าเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีสินเชื่อขยายตัวสูงสุดนะฮะก็คาดหมายสินเชื่อทั้งไตรมาสเนี่ยจะโตได้ 5% นะฮะจากสินเชื่อทุกประเภทด้านผลกำไรเนี่ยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนก็จากการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมรวมไปถึงรายได้ที่จะรวมงบของตัว SCB Life เข้ามาเต็มปีนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังคาดจะเห็นผลประโยชน์จากการปรับลดอัตราภาษีจ่ายลงมาอยู่ที่ 23% ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 154.70 บาทตัว TUF นะครับการเพิ่มทุนก็คาดจะทำให้ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยลดลงราว600ล้านบาทแล้วก็ทำให้กำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น 7% จากเดิมนะฮะซึ่งคาดอาจส่งผลต่อราคาหุ้นในระยะสั้นแต่จะทำให้ภาระหนี้ลดลงรวมถึงฐานะการเงินของบริษัทดีขึ้นอีกทั้งก็เป็นการเตรียมความพร้อมหากมีกิจการที่น่าสนใจแล้วก็จะเอื้อต่อการเติบโตในอนาคตได้นะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรตัว TUF ราคาพื้นฐานเรามองไว้86บาทตัว TTCL นะครับ Backlog แล้วก็แผนงานหางานใหม่นะครับปีนี้เนี่ยยังไปได้ดีนะฮะล่าสุดเนี่ยเดินหน้าลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก1โรงนะครับกำลังการผลิต8เมกะวัตต์นะฮะตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 1.15 หมื่นล้านบาทนะครับโต 20-30% จากงานที่มีอยู่ในมือ 1.5 หมื่นล้านบาทนะฮะทั้งฝ่ายประมาณการเติบโตปีนี้นะครับในขณะที่ราคาเนี่ยใกล้เต็มมูลค่าพื้นฐานที่ 15.20 บาทไปแล้ว 15.20 บาทนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่17บาทนะครับแนวรับก็อยู่ที่ 14.60 บาทถอยก็อยู่ที่ 14.20 บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของอัปเดตนะครับBMCL นะครับในปีที่แล้วเนี่ยเรายังเห็นตัวเลขการขาดทุนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากไตรมาส4เนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะทำให้ยอดผู้โดยสารที่ใช้บริการของเขาเนี่ยลดลงไปประมาณสัก 2% นะครับในขณะที่ตัวรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 23% นะฮะก็เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย MLR ในปีที่แล้วเนี่ย ที่ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีเงินกู้ยืมจากตัว CK เพิ่มขึ้นอีก330ล้านบาทนะครับสำหรับในไตรมาส1นะครับเรามองแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีผลขาดทุนเนี่ยลดลงนะครับเนื่องจากการฟื้นตัวที่ดีหลังน้ำท่วมนะครับเราเห็นตัวเลขในเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์เนี่ยผู้โดยสารเฉลี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 16.9% แล้วก็ 15.8% นะครับตามลำดับก็เลยทำให้ใน2เดือนแรกนะครับของปีนี้เนี่ยโตไป 16.44% นะครับในแง่ของผู้โดยสารอยู่ที่ 2.16 แสนคนต่อวันนะฮะและหากดูในเรื่องของผู้โดยสารรวมเนี่ยจะเติบโตอยู่สักประมาณ 18.4% อันนี้ก็เนื่องจากในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษนะฮะกุมภาพันธ์มี29วันนะครับรายได้เฉลี่ยต่อตัวเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ 2.11% อันนี้ก็คาดว่าน่ามาจากผู้ใช้ตั๋วเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้ใน2เดือนแรกเนี่ยตัวรายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้น 15.8% นะฮะอันนี้ก็เป็นผลบวกจากในเรื่องของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโดยในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะตัวเลขผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่ 2.23 แสนคนต่อวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดนะฮะตั้งแต่เปิดบริษัทมาแล้วก็ในเดือนมีนาเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับโดยปัจจัยบวกเนี่ยก็มาจากศูนย์การค้าใหญ่2แห่งที่เปิดในช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับก็คือเทอร์มินอล21กับเซ็นทรัลพระราม9นะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทำให้มีผู้ใช้รถยนต์บางส่วนเนี่ยหันมาใช้บริการของ BMCL เพิ่มมากขึ้นนะครับและจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกน่าจะสะท้อนให้เห็นได้ว่าผลขาดทุนในไตรมาส1เนี่ยน่าจะลดลงนะครับในเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็คาดว่าจะล่าช้ากว่ากำหนดนะฮะเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้มีผลต่อการก่อสร้างสายสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับโดยการล่าช้าเนี่ยในส่วนของสายสีม่วงนะครับคาดว่าจะเสร็จปลายปี57เนี่ยอาจจะเลื่อนการเสร็จไปในปี58ถึง59ในขณะที่สายสีน้ำเงินเองก็จะเลื่อนเช่นกันโดยในส่วนของสายสีม่วงนะฮะที่ BMCL เนี่ยยื่นซองประมูลต่ำสุดแล้วก็รอฟอร์มอประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูลนะครับตั้งแต่เมษาปี54ก็คือปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะฮะยังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการสักทีนะครับส่วนสายสีม่วงเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามนะฮะเรื่องของการประมูลเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะว่าจะอยู่ในปีนี้หรือปีหน้านะครับ
แม้ตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยก็เสร็จล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้นะครับเราก็มีการปรับตัวเลขผู้โดยสารปริมาณผู้โดยสารที่ใช้ในอนาคตลงนะครับก็ในส่วนของระยะสั้นเนี่ยในปี55เนี่ยเราก็ยังคงคาดการขาดทุนเนี่ยอยู่ที่985ล้านนะครับแต่เนื่องจากการปรับลดในเรื่องของการเติบโตผู้โดยสารในอนาคตเนี่ยทำให้การประเมินด้วยวิธี DCF เนี่ยลดลงจากเดิมที่มองไว้75ตังค์ลงมาเหลือ70ตังค์นะครับก็ต้องปรับคำแนะนำลงจากซื้อมาเป็นทยอยซื้อนะครับวันนี้ก็จะมีวอร์แรนต์เข้ามาใหม่1ตัวนะครับก็คือตัวTCC วอร์3นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือ XW เนี่ยเมื่อวันที่23มีนา55นะครับในสัดส่วน10หุ้นเดิมต่อ1 TCC วอร์3นะครับไม่คิดมูลค่านะครับสำหรับจำนวนที่เข้าเนี่ยจะอยู่ที่ 92.21 ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ1หุ้นสามัญราคาใช้สิทธิ์ที่1บาทนะครับอายุยาวหน่อยก็คือ10ปีนะครับใช้สิทธิ์ทุกวันที่ทุกสิ้นเดือนของมีนามิถุนากันยาแล้วก็ธันวานะครับใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยก็คือ28ธันวา55แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือ1เมษา65นะครับหากในเรื่องของการประเมินมูลค่านะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value เนี่ยราคาโดยเอาราคาหุ้นแม่นะครับลบด้วยราคาใช้สิทธิ์นะครับเราจะพบว่าตัว TCC วอ3เนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.82 บาทนะครับก็เนื่องจากราคาตัวแม่เนี่ยปิดเมื่อวันพฤหัสอยู่ที่ 2.82 บาทนะครับแต่หากประเมินด้วยตามทฤษฎี Black-Scholes model นะครับบน volatility ที่ 20-40% นะครับ Leverage rate ที่ 3.82% แล้วก็ Dividend yield ที่ 0% ตัว TCC วอ3นะครับอิงราคาปิดของตัว TCC หุ้นแม่เนี่ยที่ 2.82 บาทเนี่ยจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ 2.14 ถึง 2.24 บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนผมปิดบัตรด้วยใช่ไหมโทษทีนะครับก็มีในเรื่องของข่าวสั้นนะครับในเรื่องของตัว KTB นะครับก็เป็นในเรื่องนะฮะก็มีข่าวในโพสต์ทูเดย์ออกมาว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยจะขาย KTB ออกมา 5% นะครับโดยผู้ว่าธปท.เนี่ยเผยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมีนโยบายที่จะขายหุ้น KTB ที่ถืออยู่นะครับ 55% ให้เหลือ 50% นะครับเพื่อนำมาใช้หนี้ของกองทุนฟื้นฟูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการขายก็คงต้องดูระยะเวลาเนื่องจากไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ KTB ในตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยกองทุนฟื้นฟูถือหุ้น KTB อยู่ 55.07% นะครับหรือที่ 6,157 ล้านหุ้นนะครับหากขายที่ 5% เนี่ยจะอยู่ที่ 558.99 ล้านหุ้นนะฮะณราคาปัจจุราคาล่าสุดที่ 17.50 บาทเนี่ยทางฝ่ายมองว่าจะได้เงินที่เพียง 9.78 พันล้านบาทนะซึ่งไม่มากนะครับทำให้มองรายการไม่น่าจะเกิดในเร็ววันนะฮะอีกทั้งอาจเป็นการขายแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดนะครับนอกเหนือจากการขายหุ้นคลังเนี่ยได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับในการเพิ่มทุนให้ KTB เพื่อรองรับมาตรฐาน Basel III นะครับโดยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยจะไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อลดสัดส่วนลงมาโดยสำหรับประเด็นดังกล่าวเนี่ยคาดอาจจะเห็นแรงต่อต้านจากพนักงานนะฮะเนื่องจากการลดสัดส่วนเนี่ยจะทำให้KTB เนี่ยไม่ได้รับเป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปนะครับทางฝ่ายยังคงราคาพื้นฐานของตัว KTB ที่ 18.60 บาทนะครับอิงบนไพร์เปอร์บุ๊กที่ 1.41 เท่านะครับก็ยังคงคำแนะนำนะฮะทยอยซื้อนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ